ถ้ามันถูกใจก็ต่อไปอีกต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเรากินข้าวโอ้กูว่าจะเลิกคำนี้โอ้มันอร่อยก็กินไปอีกสั่งมาอีกเป็นอย่างนั้นเนาะเออนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะหลวงปู่สังวานเขมโกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเทระครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยไว้ณโอกาสนี้อ้าวก็ขอเจริญในศีลในธรรมกับศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาหรือในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อเราได้ฟังแล้วเราไปปฏิบัติตามแล้วมันทำให้จิตใจของเราเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนรถใหม่ก็ดีใจเปลี่ยนใจที่มันโลภมันโกรธมันหลงแล้วมันเป็นใจดีมีเมตตามันก็เย็นสบายเนาะฝนตกมาเย็นทั้งกายแต่ใจเนี่ยมันก็ต้องภาวนานะเหมือนเราหิวข้าวกินข้าวมันก็อิ่มแต่จิตใจถ้ามันไม่ดีมันเศร้ามองขุ่นมัวแล้วทำไงแล้วก็อาศัยภาวนานี่แหละหลวงพ่อท่านก็บอกก็สอนหลายรอบเหมือนกันวันนี้อาจจะมาฟังธรรมนี่นะไม่ต้องฟังไปหลายหลายคำหรอกจับเอาคำที่มันตรงจริตหรือมันปัญหาที่มันคาอยู่ในจิตใจของเรานั่นนะเหมือนอาหารที่มันถูกปากเรานี่กินน้อยเดียวมันก็อิ่มอะนะถ้ามันไม่ถูกปากถูกใจเรากินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มอะมันไม่อยากมันเบื่อไปนะฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าฟังไปนานๆหลายคำนะองค์นั้นเทศอย่างเงี้ยกูก็จำได้แล้วองค์นั้นเทศเนี่ยกูก็รู้แล้วแต่รู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติเหมือนยกอาหารไปให้แล้วไม่กินไม่ทานมันก็หิวอยู่อย่างนั้นนะฟังแล้วมันต้องเอาไปแก้จิตใจเจ้าของทุกคนมีปัญหาปัญหาก็คืออารมณ์นั่นแหละที่เราเอามาเก็บไว้ใส่ในใจอาหารปัญหาของตนเองมั่งของครอบครัวของลูกของเพื่อนร่วมงานมั่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากเหตุแล้วเราไปดับที่ไหนเราก็ต้องดับที่เหตุนะมั้ยถ้าไม่ดับที่เหตุมันก็เหมือนเก่าไม่ถูกที่คันนั่นแหละแก้ปัญหาก็เช่นเดียวกันเมื่อแก้ไม่ได้ปัญหานั้นมันก็พอกพูนขึ้นทวีคูณขึ้นทําให้เราเป็นทุกข์นะก็อาศัยหลักธรรมภาวนานะถ้าไม่นั่งหลับตาภาวนาดูจิตตนเองมันจะไม่เห็นหรอกจะเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูมันก็ไม่เห็นไม่รู้จิตรู้ใจไม่เห็นจิตเห็นใจของตนเองหรอกจะต่อให้เป็น70ปีเป็น80ปี100ปีก็ตายฟรีเปล่าๆนะอย่างอื่นก็ทำได้วัตถุเห็นไหมทำบักกะโลนี่พูดกันอยู่เมืองนอกมาเมืองไทย ก็ทำได้พูดได้แต่จิตใจก็ต้องเองเนี่ยนั่งอยู่นี้เขาก็อยู่ด้วยเดินไปห้องน้ำเขาก็ไปด้วยกินเขาก็ไปอยู่ไหนก็ไปด้วยแต่เราไม่เคยรู้ก็คือไม่น้อมมาเหมือนครูบาอาจารย์ท่านองค์ไหนเทศก็เหมือนกันท่านจะว่าโอปนยิโกน้อมมาคนนั้นมันด่าเราเราก็น้อมมาคนนั้นมันติเราเราก็น้อมมาคนนั้นมันชมเราเราก็น้อมมามันต้องทำอย่างนี้นะ
ไม่พอแล้วถ้าเราไม่น้อมมาพอเขาชมมาหน้าบานพอเขาติมาหน้าเหี่ยวเป็นอย่างนั้นไหม เออพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกันแล้วนะท่านไม่ให้ยึดทั้งสุขแล้วก็ไม่ให้ยึดทั้งทุกข์เฉยท่านก็ไม่ให้ยึดไม่ให้ยึดสุขไม่ให้ยึดทุกข์ไม่ให้ยึดเฉยเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงโยมนั่งใหม่ๆเห็นไหมมันสุขจริงหนอก็ว่าได้สักนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงไอ้ที่เราว่าบริกรรมว่าสุขหนอกลายเป็นทุกข์หนอเลยเห็นไหมพอจิตมันไม่คิดเนี่ยโอ้มันเย็นมันเบากายเบาจิตอีกสัก10 นาทีต่อไปมันก็เริ่มคิดละนี่แหละคือเราไม่รู้ทันรู้ทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าผู้มีปัญญาก็จะนั่งหลับตาภาวนานาทีที่เราจะต้องทำก็คือนั่งหลับตาดูจิตใจดูสุขดูทุกข์ดูเฉยคือให้มันเกิดพุทโธขึ้นก็คือผู้รู้สุขแล้วก็รู้ว่ามันสุขทุกข์ก็รู้ว่ามันทุกข์สบายก็รู้จิตมันเบากายมันเบาเราก็รู้ต่อไปแล้วก็นั่งดูความคิดนั่นแหละนายไม่ใช่ว่านั่งเพื่อจะให้มันสงบเลยมีไหมไม่มีหรอกโยมจับเด็กดูที่เอาขึ้นเปรแล้วก็แกว่งมันที่10 ครั้งครึ่งชั่วโมงมันยังไม่หลับเลยบางทีไอเราเหมือนกันพอนั่งปุ๊บจะเอาให้จิตมันสงบมันสงบยากเพราะจิตเรามันรับอารมณ์มามากตั้งแต่เรารู้ความมารับอารมณ์มาเหมือนไอ้เข้าอะไรโทรศัพท์นั้นเขาจะอัดมิมอะไรไว้พอเรามานั่งหลับตาภาวนานี่เพื่ออารมณ์นั้นมันก็จอนมาให้เราเห็นเพราะอะไรเพราะกิจมันเบากายมันเบาอุปมาเหมือนน้ำที่มันใสแล้วมันปราศจากคลื่นลมมันก็สามารถจะมองเห็นลึกเห็นกุ้งเห็นปลาเห็นหอยนั่นแหละอันนี้คือการดูจิตมันทำครูบาอาจารย์พูดดูความคิดเจ้าของนั่นแหละนั่งข้าวหน้ามันไม่สงบก็ดูความไม่สงบมันคิดก็ดูมันคิดนั่นแหละมันคิดอะไรคิดไปคิดมามันก็เบื่อไหมอาหารที่โยมชอบๆนี่เอาลองทำให้กินดูซิสัก5 วันหรืออาทิตย์หนึ่งโอ้ยไม่เอาละเบื่อแล้วกินทุกวันน่ะไข่เกี๊ยวทุกวันเอาไหม5 วันไข่ทอดทุกวันเอาไหมไม่เอาแหมเพลงนี้กูชอบจังเลยมาใหม่เปิดให้ฟังสิ5 วันอาทิตย์หนึ่งเบื่อแล้วเพลงนี้กูเบื่อหนังเรื่องนี้กูชอบจังเลยโอ้ยพอเปิดให้ดูบ่อยเป็นไงเหมือนนี่เบื่อก็นั่นแหละมันเป็นงั้นน่ะเราต้องเข้าใจจิตมันคิดอะไรเราก็ดูมันดูไปดูมามันจะเบื่อเพราะเบื่อในความคิดมันจะสั้นเขาพอมันกลับมาอยู่กับกายกลับมาอยู่กับจิตแล้วความคิดนะมันน้อยลงต่อไปก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเองนะเหมือนเรากินข้าวกินไปกินมาเราไม่นึกว่ามันจะอิ่มคำไหนแต่พูดทุ่มสุดท้ายมันก็อิ่มอันนี้ก็เหมือนกันพอมันเกิดสมาธิแล้วความคิดที่เราคิดนะมันจะเกิดปัญญามาแก้ปัญหาที่มันขาดอยู่ในจิตใจของเราอันนี้บางคนเนี่ยพอไปนั่งปุ๊บไม่อยากไปนั่งเพราะนั่งแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วมันไม่สงบนั่งแล้วก็มีแต่ความคิดนั่งแล้วก็มีแต่ความนึกถ้าไม่คิดไม่นึกมันก็มีแต่คนนอนอยู่ในโรงนั่นนะใช่ไหมขนาดโยมนอนหลับโยมก็ยังฝันฝันไปหากิ๊กมั่งฝันหวยมั่งจะเอา2 ตัว 3 ตัวฝันมันทำไมล่ะถึงฝันรู้ป่าวอาการของมันฝันคงรู้ตนเองนะค
นที่ชอบหวยนี่ก็จะปรุงแต่งอยู่แต่เรื่องหวยพอจะหลับพอจะนอนก็มันจะออกตัวไหนเนาะพวกนี้ไปพอหลับไปก็เป็นฝันถ้าเป็นหนุ่มสาวเขาจะคิดเห็นหน้ากันคิดเห็นหน้ากันไปก่อนพอหลับไปก็ฝันเขาเรียกว่าจิตอาบวรความฝันมันเกิดจากถึงอาหารกินมากมันก็นอนสบายกินมากนอนมากฝันมากโบราณว่าสองอากาศเห็นไหมโอ้ฝนตกๆนี่อากาศดีจังเลยนั่งไม่สงบกูนึกถึงที่นอนจังเลยยากจะนอนนะนะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจในจิตหนึ่งอาหารสองอากาศสามจิตอาบรสี่เทพสังหรณ์เทพสังหรณ์นี่ดีหน่อยไม่ใหญ่อดีแล้วเฮ็ดบุญดีลงทานแล้วก็เฮ็ดบุญเอียงแล้วก็ถ้ำโอ้ยเงินเราคือสิเบิดไปสงสารเราสิไปบอกหวยแล้วก็นะสิบอกหวยเราบางบางตัวบางๆก็ลองซื้อเบิ่งนะแม่นอีหลีถูกอีหลีนั่นนะคือเทวดาสงสารว่าไปเราปฏิไปนุบกงใหม่ก็ตอกโอ้ยสงสารขะหน่อยเด้อเบิดเงินแล้วเบิดเงินเฮ็ดบุญแล้วสิวะกันไปขอจังสันเทวดาเขาบ่ให้เด้เจ้าสีมาเอาบุญหรือเจ้าสีมาเอาหุ่นเขาว่าเด้อเด้นะต้องดังภาวนาเจ้าของเป็นพระก่อนความเพียรเป็นพระบ่ยากหรอกโยมก็คือสำรวมกายว่าจะใจคือเพิ่นบอกนะครูบาอาจารย์เพิ่นบอกแต่โดยมากเขาบ่ค่อยสิสำรวมย่ามนั่งนี่นิ่งใสแต่ย่ามไปเนี่ยสวดศาสตร์สวดศาสตร์ตั้งแต่ศาสตร์ปีไปแล้วก็เกิดผุนหลากไปสักสักแถมเว้ากันคุยกันบาดมันก็เลยบ่ได้สำรวมขันย่างก็ไปหันปุ๊บไปซื้อน้ำกูหิวน้ำวันท่านี่เพิ่มผลย่างดูดมาก้อนสีหูโตหรือเบิดขวดแล้วเป็นจังสันเพิ่นก็ยังว่าจะกินน้ำก็ให้นั่งลงสินั่งก็ให้กราบสิลุกก็กราบก็คือให้แล้วเขามีน้ำมูอยู่ในจิตใจนั่นนะผู้มีน้ำมูได้จะกราบได้จะอ่อนน้อมได้ผู้บ่มีน้ำมูก็อ่อนแอไหวพ่อไหวแม่บ่ได้เห็นพระย่างมากูก็ทำทาหันหลังใส่เพราะอีหยังกูบ่มีน้ำมูอยู่ในใจบรรทาเพื่อนไปแล้วก็จังเพื่อนแนมน้ำหลังโอ้ยองค์นี้กูบ่ไหวหรอกยังว่าอีกเด้บ่ไหวก็สิเงิดสมบ่พระเพื่อนแล้วผู้นี้บ่ไหวผู้นั้นก็สิหายอยู่ได้บินธบาตมาเป็นบ้านเดียวเสินเพื่อนจะไปคิดจังสันพระก็อาศัยขอโยมกินขันโยมบ่ให้พระบ่ได้กินบ่มีเหือมีแห้งมีกำลังสิขึ้นเวทีมาโศกมาเทศจังสีกินก็กินมือเดียวนึงหรอกขอก็ขอเศร้าเดียวนึงหรอกก็เป็นแต่สิโตนเพิ่นอยู่น้อโยมสิโตนเพิ่นเนี่ยเพิ่นบ่ได้ขออย่างอื่นหรอกลูกสาวโยมเพิ่นก็บ่ขอหรอกอันใดอันใดเพิ่นก็บ่ขอคันเพิ่นขอเพิ่นก็สิขอโยมพ่อโยมแม่เพิ่นพระพุทธเจ้าเพิ่นห้ามขอตัวภิกษุว่าสัญญาไปบิณฑบาตถ้าหยังคันบ่ได้เขาได้จะปฏิอย่าไปขอโยมเด้อเพิ่นถ้าเจอขอแล้วบ่ได้ปั๊บโหลดปั๊บโทษโหลดบ่ได้เขาก็สร้างมันแต่ได้อานิสงส์คือเฮาได้ไปจาริกไปเผยแผ่ธรรมไปบิณฑบาตที่หลวงพ่อสีย่างงามๆพระคือการไปเผยแผ่ธรรมบ่แม่นว่ามานั่งเว้าอยู่จังซี่หรอกบ่เห็นบ่แต่สมัยพุทธกาลมันมีอุปติสสะกับโกริตะโยมฮู้จักบ่สองคนนี้
อันผู้เพิ่นนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆเพิ่นอุ้มมืออยู่สองรูปสององค์เพิ่นนี่นะตั้งแต่สมัยเราบ่ทันบวชอุปติสสะโกริตะโกริตะก็คือพระโมคคัลลาอุปติสสะก็คือพระสารีบุตรเพิ่นก็ไปเบิ่งเที่ยวงานฟังหมอลำสิ่งเบิ่งวงดนตรีอิเล็กทรอนหรืออะไรยังก็สร้างแล้วเบิ้งล่ะก็บ่ม่วนบ่ถูกใจเพราะเอียงล่ะเพราะคนมีบุญบุญสิพักหนีหมู่เขาม่วนก็ยังสองเพิ่นนี่บ่ม่วนทั้งที่เขาก็เล่นดีล่ําดีเต้นดีว่าซั่นบ้านนี่ก็ส่วนกันโอ้ยมาเที่ยวงานมาฟังอันนี้ก็พ่อปานนั้นน่ะไปหนีไปบวชตัวไปเฮาส่วนกันนั้นนี่เฮาสิไปบวชใส่เฮ้อล่ะเพิ่นว่าอุปติสสะว่าหัวจักแล้วได้ยินพูดแล้วสนใจส่วนยังผลว่าสันเพิ่นเป็นอาจารย์ดังไปสันเฮาลองไปเบิ่งไปสมัครบวช คือโยมมาสมัครบวชนี่แหละเป็นบวชเป็นแม่ขาวนี่แหละไปสมัครบวชน้ำเพิ่นเบิ่งพอไปแล้วก็กลับหลับกระสอนในหน่อยนึงจ้ะว่าเป็นการเหนือโยมค่ะคือเป็นคนเหนือค่ะพูดภาษาอีสานเอ้าพูดเสียงในฟิล์มไม่ได้พูดเสียงอีสานเป็นกระสอนในชกชกอยู่แต่เพิ่นก็เรียนรู้ได้หมดจนบอกว่าข่ายนี่โอ้ยบ่สอนให้สอกกลับให้บ่สอนตะเข็บฝาทางให้ไปหนีโถยครับจะไปค่ายไหนเราก็คุยกันนะเลยไปเนี่ยก็ไปแยกทางกันเอาแยกทางกันถ้าโตพอค่ายดีขึ้นแล้วก็จังบอกเข้าแน่ว่าซั่นจังบอกข่าวกันก็แยกกันนะเขาอุปติสสะนี่ไงก็แยกออกจากโกริตะพอเดินไปก็ไปเห็นพระอัจฉรินี่ไงเดินบิณฑบาตใช่ไหม อุปติสสะนี่พอเห็นพระอัจฉรินี่เดินบิณฑบาตโอ้ยสมณะรูปนี้ทำไมสง่างามจังเดินไม่รู้ซ้ายไม่แลขวาเดินสง่างามห่มจีวรงามท่านบวชอยู่ที่ไหนน้อใครเป็นอาจารย์ท่านอยู่ค่ายไหนน้อนึกแหละ เดี๋ยวท่านเดินกลับไปบิณฑบาตกลับมาแล้วจะคอยถามท่านพอพระชชิเดินกลับมามาทั้งนี้ก็ถามเลยพนมมือกราบมนัสการพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าทำไมสง่างามท่านบวชสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านถามพระอัจฉริก็เป็นพระอรหันต์นะก็ถ่อมตัวก็เลยบอกเราเป็นผู้ใหม่ไม่สามารถแสดงธรรมให้มันให้เข้าใจได้เหมือนว่าพูดอย่างนี้แหละพระอุปติสสะก็เลยไม่เป็นไรแค่ยกข้อธรรมขึ้นให้ข้าหน่อยฟังก็ได้ว่าสั้น สิฟังอิลีบอว่าสั้นพระอาจารย์ชีวาที่จริงเพิ่นก็สิบ่ว่าคืออาตมาหรอกแต่อาตมาเป็นผู้ภาคเหมือนภาคหนังเนาะสิฟังอิลีบอฟังข้าหน่อยว่าสั้นพระอาจารย์ชีก็เลยยกข้อธรรมเหมือนกันนมาเยธรรมาเหตุปัพพวาติสังเหตุงตถาคตโตเตสันจะอยู่นิโรธูจะเอวังวาทีมหาสมณโนแค่นี้แหละเห็นไหมอุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วโอ้ธรรมนี้มันเป็นเช่นนี้เหรออัศจรรย์นั่นเห็นไหมธรรมเราได้เกิดขึ้นแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็ดับด้วยเหตุนั้นเห็นไหมแค่ยกข้อธรรมขึ้นมาได้ดวงตาเห็นธรรมโยมธรรมมาอยู่นี่ธรรม
แต่ทำแต่ทำใจมีแต่ยาทำใจแต่ไม่ละละกิเลสทางใจนะต้องทำให้มันถึงใจเจ้าของเหมือนเราขุดบ่อน้ำเนี่ยไปขุดไปขุดไปพอไปเจอรากไม้หน่อยโอ้ยสงสัยไม่มีน้ำอ่ะขุดไปขุดไปเจอหินโอ้ยตรงนี้ไม่มีน้ำเลิกพอนั่งไปนั่งไปโอ้ยปวดขาปวดเอวนั่งไปนั่งไปหงุดหงิดนั่งไปนั่งไปมีแต่ความคิดโอ้กลับไปนอนดีกว่ากูแกงไปห้องน้ำต่อไปกูก็ลอยกลับไปนอนเหมือนบัวสิไปนอนก็บอกข้าน้อยง่วงนอนแห้งสิเมื่อนอนก็เด้อพระคุณเจ้าอาตมากสิว่าเออโชคดีผีคุ้มครองกสิว่าบ่ายพระคุ้มครองได้โชคดีผีคุ้มครองพูดยังสี่พูดในโยมตื่นนอนคันว่าสันคันหน่อยบ่ไปนอนหรอกนานเห็นบอกก็เลยได้นั่งฟังเป็นหมู่กันก็ยังบอกอยู่นั่งฟังฟังไปดูจิตดูใจเราไปดูความคิดเราไปดูทุกข์ดูเวทนาดูสุขมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เลยแหละเห็นไหมเพราะอาตมาก็มาพูดเชื่อมธรรมดาหลวงพ่อท่านก็เทศอยู่ตรงงานศพท่านก็เทศตรงนี้ท่านก็มาตอกย้ำย้ำให้มันแน่นเหมือนเราตีตะปูนั่นเห็นไหมท่านก็มาบอกว่าทำไงบวชให้เป็นพระโยมก็เป็นได้ไม่ใช่ว่าโอ้โยมไม่เป็นหรอกลูกของโยมบวชแล้วเป็นพระแล้วคำว่าเป็นพระนี่ไม่ใช่เป็นแต่ผู้ชายนะเชื่อไหมโยมเชื่อไหมโยมก็เป็นได้จริงไหมแล้วยังต่อต้านอยู่เลยจิตยังต่อต้านอยู่เป็นไม่ได้หรอกก็เป็นแต่ศีลแปดนี่แหละก็คิดว่าเป็นได้ทำไมจะเป็นไม่ได้พระโสดาบันไงทำให้มันได้ถึงพระโสดาบันได้มานางวิสาขาไม่ได้บวชอะไรก็ถือศีลแปดเป็นเหมือนกับโยมวันอุโบสถก็มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเห็นไหมเป็นพระโสดาบันนะอันนั้นพระแท้แล้วนั้นถ้าเข้าอยู่ในขั้นของพระโสดาบันอย่างพระสงฆ์เนี่ยยังเป็นสมมุติสงฆ์อยู่นะอาตมานั่งพูดอยู่นี้ก็เป็นสมมุติสงฆ์นะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ติดยศเหมือนทางโลกเก่าทั้งโลกเรายังรู้โอ้อันนี้เป็นพลทหารนี่สิบจีนั้นสิบโทนั้นสิบเอกอันนั้นผู้หมวดนั้นผู้กองแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคาอรหันต์นี่ไม่ได้ติดนายมก็อาศัยใช้ปัญญาดูปัญญาดูปฏิปทาของท่านนะดังนั้นมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทุกข์มีจริงหิวมีจริงร้อนมีจริงหนาวมีจริงตกมีจริงนี่แหละสุขก็มีจริงพยายามทำให้มันมีสุขมากกว่าทุกข์นะบางทีมันจะทุกข์อยู่กับครอบครัวเราก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเราบางครอบครัวบางคนนะน่าสงสารแต่มาก็น่าสงสารทะเลาะกันทุกวันเมามาแล้วก็อาละวาดทั้งลูกทั้งภรรยาเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันเถียงกันอยู่งั้นนั่นก็ว่าคนไม่มีธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมครองใจ มีแต่ความพยาบาทอยู่ในใจแต่ธรรมดาเราก็ไม่ยอมเหมือนกันหรอกมันยอมกันไม่เป็นหรอกคู่ภรรยาสามีน้อย50คู่นี่จะมีอยู่สัก2คู่นี่ถ้ายอมกันนะโดยมากมันจะเป็นอะไร ผัวเป็นไฟเมียเป็นไม้ผุหรือเมียเป็นไฟผัวเป็นไม้ผุไหม้กันอยู่ทุกวันเพราะอะไรเพราะเราไม่เป็นน้ำ
ผัวว่ามาปุ๊บเมียก็รับเมียพูดไปผัวก็ใส่มา ต่อไปก็ลามไปถึงลูกต่อไปก็ไปถึง พ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นต้องยอมกันเขาเป็นไฟแล้วก็เป็นน้ำนี่ไฟมันไหม้ป่าไปดิไหม้ป่าไปเจอคลองน้ำนี่ไม่มีใครไปดับไปหมดดับเองโบราณเขาก็บอกไงไหมตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกไอ้นี่พอเขาตบมาปุ๊บเราไปรับมันทีมันก็เลยดังลั่นบ้านเลยต้องทำอย่างนั้นนายโยมนะถ้าเราเป็นขุมเป็นไฟอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามภาคออกภาคฟืนออกอย่าไปใส่เชื้อยิ่งมาบวชมาอะไรนั่งภาวนาไปมันเห็นจิตเห็นใจมันก็แก้ใจเจ้าของขัดใจเจ้าของนี่แหละมันต้องแก้ที่ใจเราดับที่เราอย่าไปแก้คนอื่นลูกก็ดีภรรยาสามีก็ดีต้องดับที่ตัวเรามันถึงจะถูกเกาถูกที่คันแก้ปัญหาถูกนั่นแหละลองเอาไปคิดดูเรามาบวชนี่มันต้องให้เข้าใจเจ้าของต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้มันได้คลายออกทีละเกี่ยวทีละเกี่ยวนะก็อาศัยภาวนานี่แหละยืนเดินนั่งนอนนี่แหละเห็นไหมโยมมานุ่งห่มขาวห่มขาวถือศีลนี่ก็เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แล้วแหละถ้าคนไม่เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ไม่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่มานุ่งขาวห่มขาวหรอกอย่างมากก็นุ่งน้อยห่มน้อยมายังไม่รู้สถานที่แล้วก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้นี่แหละเขาว่าคนไม่มีศรัทธาไม่เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แบบน่าสงสารเขานะโยมเพราะเขาไม่รู้เขาไม่มีปัญญามันต้องคิดเข้ามาสถานที่นี้มีแต่นักบวชมีแต่นักบวชแต่เป็นสถานที่ที่สงบสงัดมีแต่บำเพ็ญภาวนาสมัยก่อนเห็นไหมจะมีแต่ฝรั่งนี่แหละไปเที่ยวดอยสุเทพหรือไปตามวัดตามอะไรเขาเจ้าจะนุ่งผ้าของเขานั่นสมัยก่อนมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้กลับเป็นคนไทยแล้วโยมก็สังเกตดูนะมีลูกมีหลานก็บอกเลยนะเตือนหน่อยแต่นี้ฝรั่งก็นุ่งเรียบร้อยนะก็มาวัดเพราะเขารู้ประเพณีวัดเรานี่ไปเผยแผ่ทางตะวันตกมากเขาเข้าใจแต่คนไทยเราเนี่ยเห็นไหมแต่ละวันนุ่งสั้นเดินเข้ามาเฉยคือเขาไม่รู้ไม่อายเนี่ยนะคือมันไม่เป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์แบบบางทีก็พ่อแม่เขาก็ไม่เคยทำบุญมาให้ทานมาพามาวัดมันก็เป็นไปตามพ่อแม่นั่นนะพอเข้ามาก็จะเข้าไปในโบสถ์เขาก็ไม่ให้เข้าทันทีแล้วก็ต้องนุ่งผ้าสิ้นก่อนเห็นไหมแต่ก่อนเป็นฝรั่งตอนนี้ก็เป็นคนไทยแล้วก็นิยมกันมากเลยคนไทยเราจะตามเขาเร็วจังเดี๋ยวก็ชงผมเกาหลีแล้วก็เพลงเกาหลีแล้วก็นู่นนี่ตามเขาดีจังเลยแม้แต่กินอาหารก็ไปหัดตามเขาแต่พวกตะวันตกเขาชอบอะไรชอบตำบักหุงใส่ปลาแดกต้มยำใส่ปลาแดกกินลาบก้อยซกเล็กเขาชอบเหมือนต้มเปียดปลาไหลไอ้เราไปกินพิซซ่ากินนี่โอ้ยมันน่าอายเขาไหมเขามากินอาหารไทยชอบมากที่สุดคือบ็อกซิ่งไทยมวยไทยเห็นไหมเขามาเรียนมวยไทยกันทั้งหญิงทั้งชายเลยเต็มเราไปเรียนอะไรเต้นดิสโก้กับเขาแต่งตัว พระกันเรียกโยมขออภัยนะไอ้ที่พวกนั้นแบบพวกที่ไม่มานุ่งขาวห่มขาวกับโยมพระท่านเรียกบัวเขาอ่อน
วัวเขาอ่อนมาแล้วท่านบอกท่านก็รีบเข้ากุฏิเลยปิดกุฏิเห็นไหมที่ท่านไม่มาฉันที่นี่ท่านกลัววัวเขาอ่อนอันนี้พระท่านพูดนะพระที่อื่นไม่ใช่พระที่นี่วัวเขาอ่อนมันซ่อนเขาใต้เงาเสื้อร้ายกว่าเสื้อเหนือกว่าสิงกระทิ่งป่า มันเที่ยวมาให้เราเห็นอยู่เป็นนิดใครหลงผิดคิดว่าดีมีศรัทธาหลงมายาทับเขาอ่อนนอนระทวยจิตมอดม้อยมืดสนิทเพราะพิษโคขาดพุทโธโทตัวกูรู้ไม่ทันซอยแน่ซอยแน่พระเพิ่นนะฉะนั้นเฮาก็ต้องมีลูกก็ให้บอกลูกมีหลานก็ให้บอกหลานบางทีก็นักบวชของเรานี่ก็เหมือนกันแต่เป็นบางคนนะจะมาบวชนี่ก็นุ่งอย่างนั้นน่ะมาเหมือนกันทั้งที่รู้อยู่ว่าเราจะมาบวชบางทีลาศีลแล้วกลับก็ไปข้างในแต่งตัวมาก็เอาแล้วแล้วจะเอาบุญที่ไหนนะโยมแม้แต่พระนี่เห็นไหมในวินัยภิกษุควรทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้ปิดสะดือและหัวเข่าเห็นไหมเมื่อออกจากเขตอาวาสไปปุ๊บพระผู้เจ้าให้นุ่งคุมไหล่ปิดดุมเห็นไหมความเรียบร้อยของพระพอเข้ามาเขตอาวาสวัดปุ๊บมันก็ให้ลดไหล่อย่างเงี้ย เวลานุ่งก็ให้ปิดสะดือและหัวเข่าแต่เราเป็นไงโชว์ทั้งหัวเข่าโชว์ทั้งสะดือโชว์ข้างล่างโชว์ข้างบนไม่มีค่าเลยหมดค่าของความเป็นมนุษย์ก็เลยเป็นคนอยู่งานคนไปคนมาตายไปแล้วก็เป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาติไปหาอาศัยอยู่ตามศาลพระภูมิที่เขาสร้างไว้ตามนั่นเนี่ยพอได้กินกล้วยกินส้มเวลาเจ้าของไม่อยู่บัดนี้ปุ๊บมันหิวมันกลับมานี่กูจะทำให้มันเก็บท้องเก็บไส้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไปเลี้ยงผีไว้นะถ้าไม่เลี้ยงหมาแมวก็เหมือนกันอย่าไปเลี้ยงเป็นพระศาลก็ดีอย่าไปตั้งเราเป็นชาวพุทธอยู่กับครูบาอาจารย์นะยึดมั่นในพระรัตนตรัยถ้าเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในใจแล้วอย่างอื่นไม่ต้องไปเอามาใส่ใจหรอก พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยมานะโมพุทธายะพุทธสังมิอสังวิสุโลปุสะภูปะวิสุทธังอุตมังเสถังโรกสมิงรัตนตยังพระรัตนตรัยนี้เป็นของหมดจดอุดมประเสริฐที่สุดในโลกเห็นไหมเราคอยจะไปนับถือผีอยู่เลยเวลาเดินสวนพระนี่ต้องพระต้องหลบลงจากฟุตปาดเวลาเจอศาลพระภูมิปุ๊บหันหน้ายืนปุ๊บยกมือใส่หัวแมบแมบเป็นรูปหัวแมบแมบเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะไปทำอย่างนั้นนะเรามานี่เรามาเป็นนักบวชเรามาฝึกจากความเป็นคนก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมนุษย์โยมเป็นมนุษย์แล้วนะมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีศีลมั้ยศีลนี่ทําให้เรามีความสุขศีลเหมือนเป็นกรอบให้กับเราเองนั่นนะเหมือนเราทํากรอบรูปมันจะสวยงามมั้ยล่ะกับรูปที่ไม่ได้ใส่กรอบอันแหละเมื่อเราอยู่บ้านของเราใช่ไหมอยากเล่นก็เล่นอยากกินก็กินอยากสนุกสนานก็ไปคือเวลาเรามาปฏิบัติแล้วเราเอาศีลไว้ที่วัดเราไม่เอากลับไปปฏิบัติศีลเนี่ยมันเป็นสากลศีลห้านี่นะถ้าเราปฏิบัติตามนั่นแหละไม่เป็นคนโหดร้ายไม่เป็นคนมือไวไม่เป็นคนใจง่ายไม่เป็นคนพูดมั่วไม่เป็นคนมัวเมาก็เป็นศีลตลอดเลยศีลห้าตลอดไม่ต้องไปมายังพันเตติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามัยไม่ต้องนั่นแหละป้องกันตนเองได้
ทั้งทางโลกและทางธรรมบางคนบอกให้ถือศีลจะเอายังกินโอ้ยคนมันโง่สิพูดนะคนมีศีลไม่มีปัญญาทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วไม่ผิดต้องต่อศีลต่อธรรมต่อกฎหมายบ้านเมืองก็คนที่มันไม่มีศีลน่ะมันไปขายยาบ้าค่าของเถื่อนในที่สุดเป็นไงเหลือไหมที่ดินนี่เป็นของแม่เอาให้จริงแต่มันมาเชื่อมกันกับที่มันไปขายของเถื่อนเขาเลยยึดหมดเลยทั้งบ้านทั้งดินทั้งรถทั้งอะไรดิ้นรนทุกอย่างเพราะอะไรหลบต่อหน้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองใช่ไหมพวกนี้มันขยันหานะกลางค่ำกลางคืนพ้นตกอะไรมันไปถ้าไปทำอย่างนั้นก็กรรมก็ผักไปไอ้ยังโยมานี่มาอย่างนั่งรถมาก็ได้นั่งเรือมาก็ได้มาแบบสบายไม่ต้องระแวงระวังอะไรนี่มาทำความดีมาสร้างบารมีให้ตนเองลูกเต้าหรือบงญาติเขาก็ดีใจด้วยพอยินดีก็โอ้เพิ่นไปโน่นถัวไปบวชอยู่วัดสังฆทาน2วัน3วัน5วันบงญาติเราก็พอยินดีพอเรากลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเราเป็นแบบอย่างให้เขาพอเขารู้เขาเห็นแต่ก่อนอีกคนนี้แต่ก่อนนี้มันโอ้ยบ่นเช้าบ่นเย็นทะเลาะกันทุกวันตั้งแต่มันไปบวชมานี่ปุ๊บมันเงียบกูไม่ได้ยินมันเถียงมันทะเลาะกันเลยโอ้แสดงว่าไปบวชนี่มันแก้จิตใจของคนได้จริงนั่นเห็นไหมเรานี่ก็เป็นผู้ประกาศธรรมแสดงธรรมด้วยการไม่พูดกูก็ลองไปก็น่าจะไปบวชวัดไหนบวชวัดสันตะขอไปบวชมั่งนานมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าไปนะปุ๊บถ้ากลับไปนี่ปุ๊บเอาแล้วพอไปเห็นผัวนั่งกินเหล้าเมาไอ้เราก็พึ่งลงจากรถไปไปก็ตะคอกเขาเลยเอาอีกแล้วไอ้สันดานเพราะกูไม่อยู่กินใหญ่เลยนะไอ้สันดานผัวก็เลยเมียกูเนี่ยเมาแล้วเมียกูนี่สงสัยจะเพี้ยนเลยไปปฏิบัติธรรมมาเพี้ยนจำชื่อผัวก็ไม่ได้ทำไมกูจะจำไม่ได้ไอ้สันดานยังว่าอีผัวก็เลยไอ้กูสันติเว้ยอย่าไปทำอย่างนั้นนะต้องกลับไปเพื่อเห็นก็นั่งกินเหล้าหมดไปกี่ขวดแล้วพี่เอาอีกไหมหนูจะเอามาให้มันแปลกใจด้วยแต่ก่อนกูนุกมือขอมันยังไม่ให้เลยอันนี้พอไปปฏิบัติธรรมมากูไม่ได้ขอมันจะซื้อให้อีกว่ะดีเว้ยซื้อให้เลยลงทุนไปไม่เกิน 3-4 ขวดหรอกคราว 3-4 ครั้งเลยต่อไปเขาจะอายไอ้ที่เขาว่าเราไม่ตอบไม่โต้นั่นปุ๊บเขาจะเอาไปนอนชิดผู้ชายนี่นะจะไปนอนชิดเพราะอะไรน้ำร้อนปะเป็นน้ำเย็นปะตายคนเราตายเพราะความดีกูว่ามันก็ไม่เถียงกูว่ามันโอ้สละอายคำพูดเจ้าของแล้วเขาจะนอนชิดแต่ไอ้ที่กูว่ามันแต่ก่อนโอ้โหมีแต่คำหยาบๆอายถึงกระทั่งลูกแล้วต่อไปนี่มันเปลี่ยนคนเปลี่ยนอย่างนี้นะด้วยการแก้ไขที่เราเนี่ยไม่ใช่ไปแก้ไขเขาอย่าให้เขาเลือกอย่าให้เขาเป็นคนดีอย่าไปคิดอันนี้มันผิดแก้ปลายเหตุมันต้องแก้ที่ตัวเราเนี่ยจะว่าแก้ต้นเหตุฮะอันนี้ได้ผลนะถ้าเอาไปปฏิบัติขอให้เป็นน้ำไว้เถอะถ้ามันบังคับแล้วมากๆก็นึกถึงกรรมของเรามันถึงได้มาอยู่กับเขาทั้งที่คนหนึ่งอยู่ใต้คนหนึ่งอยู่เหนือทำไมมาเจอกันเป็นผัวเมียภรรยากันเป็นกันมาหลายภพหลายชาติแล้วสร้างกรรมดีนี่ให้มันแซงทางโค้งเลยเขาทำหน้าที่ของเราเป็นภรรยาของเขานั่น อีกไม่นานหรอกกูก็จะตายจากมึงหรือมึงก็ต้องตายจากกูไม่ถึงร้อยปีหรอกยอมรับกรรมแล้วก็มาทำกรรมดีให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตาแบบแซงทางโค้งเลยชาติหน้าไม่ได้เจอกันนะถ้าด่ากันอยู่ทุกวันเถียงกันอยู่ทุกวันชาติหน้ามึงไม่ได้เห็นขาอ่อนกูใส่โซ่กันไว้ตั้งไง
มัดใส่โซ่กันไว้แล้วชาติหน้าเจอกันอีกคู่เวรคู่กรรมก็คือภรรยาสามีลูกเนี่ยแหละสังเกตดูลูกเราก็เหมือนกันก่อนจะมาสู่ครรภ์ของเรานี่มันจะมีสองมิติวิญญาณวิญญาณหนึ่งก็จะมาใช้กรรมใช้กรรมแม่วิญญาณหนึ่งจะมาทวงกรรมสังเกตดูไหมโยมมีลูกมีอะไรลูกบางคนลูกคนนี้โอ้ทำให้แม่ไม่เก็บงอดอย่างเงี้ยบางทีทำให้ถูกหวยบางทีทำให้จิตใจดีทำให้หน้าที่การงานเจริญงอกงามขึ้นแต่พอมีลูกอีกคนนี่ปุ๊บอยากกินนู่นอยากกินนี่ใจก็โหดร้ายอันนี้เข้ามาจากอะไรจากนรกอันนี้จะมาทวงกรรมที่เราทำกันไว้หลายภพหลายชาติเราต้องใช้กรรมถ้าไม่ใช้เราก็มีอยู่ทุกภพทุกชาตินะสานิกรรมมานินายันติทุกขติกรรมชั่วที่เราเคยทำมาแต่ปางก่อนพระพุทธเจ้าก็ตัดเลยเห็นไหมเป็นอะไรมาเพื่อท่านถ้าเรายอมรับกรรมนะเราจะได้แก้ไขจิตใจแล้วนะถ้าเราไม่มาปฏิบัตินะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญมันก็ไม่รู้ว่าเรามีกรรมอะไรกูไม่ได้ทำกรรมทำอะไรเก่งชาตินี้เราอาจจะไม่ทำกรรมอะไรไม่เบียดเบียนใครแต่ชาติปางก่อนหลายภพหลายชาติมานั้นในเมื่อกรรมมันตามทันแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นไหมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมก็ยังแสดงให้ท่านได้เห็นแต่ท่านอยู่เหนือบาปเหนือกรรมตอนที่จะไปปรินิพพานเมืองกุชินาราเดินทางไปกับพระอานนท์นะครับบอกว่าอานนท์ไปตักน้ำอานนท์ไปตักน้ำมาให้เราทานหน่อยเราเมื่อยนักหิวนักพระอานนท์ก็ถือบาตรไปบาตรลงไปเพราะแม่น้ำนั้นขุ่นเหมือนกับเขาลงเล่นลงอะไรเล่นพระอานนท์ก็กลับมาน้ำมันขุ่นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้เลยใช่ไหมรู้ตั้งเป็นตั้งแต่ชาติที่ท่านเป็นเลี้ยงโคเลี้ยงอะไรไล่โคแม่ลูกอ่อนไม่ให้มันกินน้ำตีมันข้ามน้ำอะไรนะแต่กรรมตัวนี้มันปรากฏให้ท่านเห็นเมื่อท่านเห็นกรรมตัวนี้ท่านก็เอากรรมนี้มาแสดงให้เราเนี่ยเท่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมกรรมมุนาวัตตีโรโกฉะนั้นกรรมนี้เราก็ต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญภาวนาเนี่ยนะทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็ยกจิตไปข้ามอารมณ์สิ่งนั้นบางคนเคยอาจจะเคยกินยาไปหรืออะไรแท้งลูกแท้งอะไรไปเนี่ยยิ่งมาทำสมาธิพอจิตจะสงบแล้วมันจะไปเห็นอันชัดพอเห็นตรงนั้นชัดแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะอะไรเพราะเราไม่ยกจิตเราข้ามอารมณ์สิ่งเหล่านี้ไปอาตมาพูดอยู่บ่อยๆนึกถึงองคุลิมานบางทีเห็นฆ่าคนมาจะเป็นพันอยู่แล้วคิดไปหนักกว่าเราบางทีเราไม่ได้เจตนาตั้งใจกินยาไปมันออกมามันแทงมามันอะไรมาเราก็ไปติดอยู่นะจิตก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นต้องให้นึกถึงองคุลิมานบางอย่างมาพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นไหมน้อยเดียวเองเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเลยวางดาบเลยก้มกราบสนิทเลยสามารถเป็นปวดเป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมนะอย่าไปคิดอย่างนั้นทุกคนมีกรรมพระก็มีโยมก็มีแต่สามารถทำจิตใจสงบแล้วก็ยกจิตของเราข้ามอารมณ์นั้นแล้วก็แผ่เมตตาบ่อยๆกรรมนั้นก็เหมือนเราใช้หนี้เข้าไปใช้หนี้ไปแล้วก็ละลายไปเองต่อไปแล้วก็จะทำสมาธิแล้วก็ดูจิตเราไปพอมานาไปพอเราข้ามอารมณ์ตอนนี้เราไปนั่งก็สงบนั่งอยู่บ้านก็สงบนั่งอยู่วัดก็สงบยืนเดินนั่งนอนสงบเพราะอะไรอารมณ์ตอนนั้นมันดับไปแล้ว
ทำบุญให้ทานปฏิบัติไปแผ่เมตตาไปอันนี้คือแก้กรรมไม่ใช่ไปสะเคาะต่อชะตาบูชาโชคเคกะโหลกพ้นน้ำหมากอันนั้นมันผิดไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นศิษย์มีครูอยู่กับครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนขนาดไหนสอนตั้งแต่ท่านมาอยู่เนี่ยเนื้อที่ไร่เดียวเห็นไหมถ้าทีดีเก่าๆทิพย์เก่าๆนั้นจะมีแต่ก่อนเขาก็มาทำบุญแค่สองสามคนพอทำบุญเอาข้าวมาแล้วก็กลับกลับแล้วก็กลับกลับแล้วกลับก็นึกว่ามาทำบุญให้หมู่ญาติผู้ที่ร่วงรับดับขันไปหลวงพ่อท่านก็ใช้อุบายโยมมาทำบุญแล้วถ้าจะอุทิศบุญกุศลให้หมู่ญาติได้เนี่ยก็ต้องอาศัยนั่งภาวนาหลับตาสักห้านาทีนึกพุทโธพุทโธน่ะสักห้านาทีพวกกิจสงบแล้วก็อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาท่านก็โผล่พอเอาไปมาแล้วกลับไปนอนเนี่ยพ่อแม่วิญญาณของพ่อแม่เข้าฝันก็ฝันว่าได้เสื้อผ้าอาภรณ์ใหม่อาหารได้กินได้อยู่นั่นบาดนี้เขาก็เริ่มแล้วก็เริ่มมาก็รู้จักนั่งสมาธิแล้วท่านแต่ก่อนเอาอาหารมาแล้วก็จะกลับบ้านจะเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นวิญญาณแล้วก็ต้องใช้จิตวิญญาณที่สงบนี่เป็นสื่อยิ่งหมู่ญาติเราพ่อแม่เราเนี่ยปึ๊บกำหนดจิตไปบุญนี่สามารถแผ่ไปให้ได้ทั้งคนเป็นสามารถแผ่ไปให้ได้ทั้งคนตายแต่บาปนี่ให้คนเป็นก็ไม่ได้ให้คนตายก็ไม่ได้ภรรยาทำภรรยาก็ไปติดคุกเอาเองกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ยอมนะสามีทำสามีก็ไปติดคุกเอาเองสมมติเขาจับภรรยาสามีบอกว่าผมไปขอติดคุกแทนเขาก็ไม่ให้กฎหมายบ้านเมืองกรรมก็เหมือนกันใครทำก็รับกรรมไว้นะนี่โยมกำลังมาทำกรรมดีเนี่ยเพิ่งจะหนีกรรมที่มันไม่ดีที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันก็ดีนะแผ่เมตตาปล่อยอุทิศปล่อยนั่งภาวนาไม่ต้องสงบมากถ้ามันสงบมากก็ปล่อยมันสงบไปเหมือนเรากินข้าวมันอร่อยเราก็กินเข้าไปกินเข้าไปมันไม่อร่อยแล้วไม่สองสามคำแล้วก็อิ่มเหมือนกันถ้ามันไม่สงบแล้วก็ดูอาตมาสอนเอานั่งดูจิตนะไม่ได้ว่าเอานั่งให้สงบหรอกต้องเอาอย่างนี้ก่อนก็เหมือนเห็นไหมเราจะไปซื้อของซื้ออาหารหรือซื้ออะไรผลไม้เรายังลองชิมดูก่อนไหนลองชิมดูก่อนเป็นไงพอชิมแล้วโอ้อันนี้อร่อยซื้อหน่อยสองโลหรือเอาอันนั้นให้หน่อยอันนี้ให้หน่อยอย่างที่เราไม่เคยกินยังไม่เคยอะไรปุ๊บจะยกมาให้เอากินกินเอาต้มเป็ดปลาไหลมาให้โยมกินไหมถ้าไม่กินก็ยกมาให้อาตมาน ั่นแหละนั่งภาวนานี่ง่ายทางดูความคิดนี่แต่ก่อนหรือบางทีก็นับนานับอาตมาจะให้นับตั้งแต่100นับลงมาจนถึง1ถึง0เนี่ยนับกลับอันนี้ได้ผลนะไอ้พวกที่ไม่ได้สมาธินี่พอนับอย่างนี้ปุ๊บมันยังไม่ถึง50เลยได้สมาธิเลยจิตปล่อยวางตรงนั้นเลยตรง50เลยเข้าสมาธิจิตเลยนับ199 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87นับอย่างเงี้ยถ้ามันหลงแล้วก็นับใหม่จิตมันจะจดจ่อมันกลัวหลงกลัวหลงกิจจดจ่อจดจ่อนับไปนับไปกิจรวมวู้อยู่ระหว่าง50
ลองนะทดลองนะดูอยู่ที่บ้านก็ได้ลองเป็นจริงๆอันนี้เหมือนเขานับเงินในธนาคารเนี่ยไหมเขาจริงไหมสมาธิจิตเขาปากเขายังพูดกับเราเลยแต่มือเขานับนับดิอาตมาไปเห็นเขาถ้าให้กูนับเนี่ยมึงหลงตั้งแต่ยังไม่ถึง500แล้วก็นั่นแหละเพราะเขาฝึกเขามีสมาธินะมีสมาธิจิตสติกำกับอันนี้ก็เหมือนกันเราตั้งสตินับได้สมาธิถ้ามันคิดอย่างอื่นแล้วก็นับนับอย่างนี้แหละถ้ามันยังคิดอยู่ยังเอาอดีตมาคิดเอาอนาคตมาปรุงแต่งแล้วก็นับอย่างนี้แหละอย่างที่อาตมาพูดลองดูนะอาจจะเป็นยาดีถูกโรคจิต ของแต่ละคนละคน ห้าทุ่มแล้วว่าไงโยมกำลังสู้เหมือนกันแน่น้อยมันก็ต้องธรรมะบันเทิงมั่งประกอบธรรมถ้าจะมาบอกให้พูดลมเข้าโทลมออกออกไปออกมาเนี่ยโกนกอกกอกเหรออืมก็เหมือนเราไปดูลุนตีก็ดีดูหนังก็ดีถ้ามันไม่สนุกแล้วเราเบื่อไหมเบื่อโอ้เบื่อคณะนี่กูไม่อยากดูแล้วเนี่ยพออันไหนที่เราชอบโอ้โหข้าวก็ไม่หิวอันนั้นมันสนุกมันไม่ใช่มันสุกนะมีใครไปดูหนังไปดูคอนเสิร์ตมีใครเป็นยังไงสุกไหมเขาถามกันอย่างนี้หรือเปล่าเปล่าเลยไม่ได้ถามอย่างนี้หรอกเป็นไงสนุกโอ้โหสนุกมากเลยไปดูดนตรีวงนู้นคอนเสิร์ตนู้นนั่นมันสนุกคือมันเปลี่ยนอารมณ์ไปชั่วขณะบุกกลับมาก็เป็นทุกข์อย่างเก่าเขาเรียกว่าสนุกที่เจือปนไปด้วยความทุกข์นะแต่อย่างนี้เราถามกันเป็นไงปิติสุขไหมสงบสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าพูดเลยใช่ไหมแค่ช้างกระพือหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกทุกกายแก่ร้องจบความสุขอันนี้มันเป็นมิติใหม่ที่เราไม่เคยเจออาตมาทำอยู่ตรงไหนตั้งแต่บวชใหม่ๆทำอยู่ตรงไหนตรงไหนมันเกิดสมาธินี่จำได้หมดที่ไม่สึกก็เพราะมันเกิดสมาธิบ่อยนี่แหละเดินก็เป็นสมาธิจนนึกว่าเจ้าของนี่ไม่ได้เดินเหยียบดินเนี่ยเหมือนกับอะไรสโลภาพสโลไปไงบางครั้งนี่เหมือนตัวลอยขึ้นบางทศตัวนี่เหมือนนุ่นโอ้แต่ก็ไม่หลงหรอกไปเป็นไงเราก็เข้ากราบเรียนถามหลวงพ่อมันเป็นอาการอย่างงี้ๆเพิ่นก็แก้ให้บางครั้งเป็นนิมิตบางครั้งนี่กิจเป็นอัศจรรย์เวลาทำความเพียรต่อเนื่องนี่ไม่อยากเห็นในสองตัวสามตัวมันก็เห็นนะโยมนึกเลยว่าพรุ่งนี้อยากไอ้นู่นปุ๊บมาตามที่เราคิดเลยแม้แต่หนูมันวิ่งอยู่บนหลังคาอ้าวมาวิ่งทำไมนี่พระกำลังทำสมาธิมันเป็นบาปเป็นกรรมนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เพราะอะไรเพราะสร้างกรรมหนักนะเนี่ยอย่ามาสร้างบาปสร้างกรรมไปซะปุ๊บพอพูดอย่างนี้ในจิตปุ๊บเหมือนเรากดดีโหมดเลยโอ้อัศจรรย์แต่มันจะทำให้พระหลงก็ช่วงนี้แหละเวลาก็เป็นพระมณีทันทีหมอดูบอกไปให้หวยเนี่ยหาเงินแล้วบัดนี้ช่วงนี้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อท่านก็บอกอย่าไปหลงน้อมมาให้เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นพระไตรลักษณญาณสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้ในพลังสมาธิเป็นไปได้นะอันนี้พูดตามเจ้าของเองเป็นจริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วผ่านไปแล้วก็เคยบอกโยมบอกอยู่เรื่อยบอกอยู่เรื่อยอย่างน้อยก็ซื้อน้ำส้มเนี่ยขวดเดียวมาให้
เอามาทําไมวะน่าจะเอาอาหารที่ปัดอาหารหวานข้าววันตัวที่พระจบสรรได้เรามาเอาบุญแล้วอยากไปเห็นอะไรให้มันเห็นใจเจ้าของเนี่ยเห็นจิตเห็นใจเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นความสงบเห็นดินพอนั้นมันก็จะเห็นบาปเห็นบุญพอเห็นบาปมันก็จะทำให้เราเกรงกลัวต่อบาปพอเห็นบุญแล้วมันก็ทำให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยในคำสอนของพุทธเจ้าเกิดปิติขึ้นอันนี้ต้องให้มันเห็นอย่างนั้นนะอันนี้มาอยู่เป็นหมู่โยมพอถ้านอนเร็วมันก็เมื่อไหร่จะตีระฆังสักทีบางคนแต่บางคนกำลังหลับสบายตีเร็วจังเลยพระองค์ไหนว่าตีพรุ่งนี้กูจะไปด่ามันบาปแล้วอย่างนี้บาปกรรมเลยเนี่ยที่จริงพระไม่ได้ตีหรอกพระขาวนนด่าพระขาวยังบาปน้อยนะมาว่าพระนี่นี่บาปหนักมาอยู่ห้าวันได้ขาดทุนนะต้องเริ่มต้นใหม่นะเอามาพูดเป็นในกำลังใจโยมนะก็เลยเวลามา15 นาทีนะก็สุดท้ายนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาให้ฐานรักษาศีล สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาก็ดีก็ขอจงให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกำไรบุญอยู่ทุกปีทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันแล้วก็ให้ขาดทุนบาปทุกปีทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันทุกวินาทีด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเอวังก็มีด้วยประกาศนี้จบโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นวันเสาร์เนชั่นซิกก็จะพูดถึง3:30อยู่หรอกแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะมันยังเหลืออยู่อีกหลายวัน